สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามเพจจื้อปากทุกคนเลยนะต้องบอกว่าเพจจื้อปากเนี่ยเป็นเพจบันเทิงอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้ และหลายคนในอินบ็อกซ์มาเยอะมากว่าสงกรานต์ปีนี้เราควรจะต้องแต่งหน้ายังไงอะไรยังไงสวยไก่กุ้งใช่ไหมซึ่งโอเคเราก็พยายามใช้ประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยแต่งหน้าเล่นน้ำสงกรานต์มาบอกให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าถ้าเป็นสไตล์ของเพจจื้อปากเนี่ยจะต้องแต่งหน้ายังไงอาจจะไม่ต้องแต่งหนักเบอร์นี้นะแต่ว่าจากประสบการณ์จริงที่ไปเห็นคนจริงผู้หญิงจริงสาวเพศสองจริงๆที่เล่นน้ำสงกรานต์แต่งหน้าหนักกว่านี้คือไม่ถึงแต่งหนักได้ขนาดนี้เขาแต่งหนักกันมากก็มีเพื่อนเป็นสาวเพศสองที่เป็นนางโชว์นางก็จะมาในหน้าที่นางเป็นนางโชว์มาเลยแต่ตีสามก็แล้วตีสี่ก็แล้วเครื่องสำอางที่อยู่บนหน้าพวกนางอ่ะคือไม่หลุดเลยขอย้ำว่าเลยแกทำยังไงวะแกบอกฉันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกเคล็ดลับต่างๆมาจะมาทำให้ดูหนึ่งครั้งว่าทำกันยังไงอะไรยังไงเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมบำรุงผิวด้วยผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเนื้อน้ำนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเนื้อครีมเนี่ยมันจะหนักหน้าเกินไปจะทำให้เครื่องสำอางของเรานะคะอาจจะมีการหลุดร่อนก็เป็นได้ค่ะเพื่อความทนทานของคิ้วของปากนะคะในเอแคร์ก็แนะนำว่าให้ใช้เจลสักคิ้วสักปากไว้ก่อน1รอบค่ะรองพื้นที่เอแคร์แนะนำนะคะก็เป็น Maybelline Fit Me ค่ะแต่ว่าถ้าใครหาไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจค่ะคุณสามารถใช้ Revlon Color Stay 24 Hours แทนก็ได้ค่ะต้องบอกว่า2ตัวนี้เนี่ยติดทนมากเพื่อความติดทนนานของแก้มนะคะเอแคร์แนะนำว่าให้ใช้ลิปสติกที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูโทนไหนก็ตามเนี่ยมาทาไว้ก่อน1รอบค่ะระวังนะคะเพราะว่าถ้าเราเกลี่ยไม่ดีเนี่ยจากที่เราต้องการจะขายสวยเนี่ยมันจะกลายเป็นขายขำค่ะซิกเนเจอร์ของเพจจื้อปากนะคะคือหน้าต้องวางมาหนังปะทูค่ะดังนั้นเราไม่ลืมที่จะลงไฮไลเนอร์ครีมค่ะอันนี้ใช้ของกอชนะคะอย่ามัวสารแน่รอจนกว่ามันจะแห้งนะคะให้รีบเซตด้วยแป้งกันน้ำของโซสกินค่ะชั่วโมงนี้นะฮะสาวๆเกลี่ยแป้งยาวไปนะฮะยาวไปเขาบอกว่าสาวๆคนไหนนะที่ใช้แป้งของโซสกินเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะลืมเลยนะฮะว่าตัวเองหน้าเฮียนะฮะนาทีนี้อย่าลืมเซตด้วยแป้งของมิสทีนด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเตรียมเขียนคิ้วกันดีกว่าเร็วเขาบอกว่า 40% ของสาวเซเว่นนะฮะเขียนคิ้วตลกจังหวะนี้ถ้าสาวๆอยากได้สีตาที่ติดทนนะฮะแนะนำใช้ลิปสีเมทัลลิกเลยฮะจังหวะนี้เราใช้ของคัลเลอร์ป๊อปนะฮะไม่รู้ว่านาทีนี้จะป๊อปหรือจะแป๊กนะฮะเกลี่ยสีตายาวไปยาวไปยิ้วยิ้วแนะนำสาวๆเลยนะฮะให้นำพาเลตเขียนคิ้วที่มีนะฮะมาคัดเบ้าแม่งเลยเขาบอกว่าคนที่ชอบคัดเบ้าด้วยสีดำนะฮะมันคือการแวะอะไรให้กับความสาวที่จะเสียไปในคืนนี้นะฮะ โอ้ยเหนื่อยมาก สำหรับตา2ชั้นนะคะไอ้แค่แนะนำเป็นแบบตาข่ายนะครับเพราะว่ามันจะติดทนนานมากนะคะส่วนขนตาเนี่ยแนะนำว่าให้เป็นขนตาที่แบบคู่ถูกๆเลย ส่วนกาวจำไม่ได้นะคะว่ามันยี่ห้ออะไรแต่ที่รู้คือมันติดทนนานมากก็แปะไปบริเวณที่มันใกล้ชิดคนขนตามากที่สุดนะคะส่วนเทคนิคนะคะที่จะให้ขนตาเนี่ยติดทนนานไอ้แค่แนะนำว่าให้ใช้นิ้วดันเข้าไปบริเวณคนขนตาค่ะขอบตาล่างนะคะแนะนำเป็นของเมลินดาเท่านั้นค่ะอันนี้ต้องบอกว่าอึดและทนมากจากนั้นก็เอาลิปจุ่มตัวเดิมค่ะมาแต่งตาล่างให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ปัดขนตาด้วยมาสคาร่าที่มันเป็นสูตรวอเตอร์พรูฟค่ะต่อไปนะคะก็เอาบรอนเซอร์นะคะของคอลเลกชันนะคะมาเหล่าดั้งนะคะแล้วก็ไล่บริเวณกรอบหน้าค่ะเพื่อสร้างมิติให้แก่ใบหน้านะคะขั้นตอนนี้นะคะไม่ต้องหวังว่าจะติดทนหรือไม่ติดทนเพราะว่าสงกรานต์เนี่ยยังไงก็ต้องมีหลุดมีทอนแน่นอนนะคะสำหรับใครที่คิดว่าทาแล้วจะไม่มีทางหลุดนะคะก็แนะนำให้ไปคุยกับขี้ค่ะแล้วก็ปัดแก้มแบบแกล้งๆนะคะด้วยซูเปอร์มัมค่ะจากนั้นนะคะก็เอาแปรงที่มีลักษณะเป็นพุ่มๆนะคะมาปัดไฮไลท์นะคะบริเวณโหนกแก้มปลายจมูกหรือว่าส่วนต่างๆที่เราต้องการจะไฮไลท์นะคะก็ปัดไปเรื่อยๆนะคะปัดจนกว่าหน้าจะเป็นหนังปะทูค่ะไม่ต้องแคร์ใครนะครับเพราะว่านี่คือเพจจื้อปากเพจความงามบันเทิงอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะข้อดีของการสักปากด้วยเจลอะไรต่างๆไว้ก่อนนะคะคือเวลาลิปจิ้มจุ่มมันหลุดเนี่ยมันจะไม่น่าเก็บเหมือนคนเพิ่งไปอมส้นตีนมาค่ะแล้วก็ฉีดน้ำแร่เป็นบ้าเป็นผีเลยนะคะเพื่อเป็นการเซตรองพื้นค่ะแล้วก็เป็นการทดสอบด้วยว่าเครื่องสำอางของเราจะติดทนนานแน่นอนค่ะเพื่อเป็นการป้องกันบล็อกตานะคะก็แนะนำให้ใส่แว่นค่ะจะได้ไม่มีใครมาสารแน่ยุ่งกับดวงตาของเราค่ะใครอยากได้ลุคไหนอะไรยังไงนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาบอกได้ในเพจจื้อปากได้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าว่าลุคไม่น่าสนใจเราก็จะไม่ทำให้ค่ะเพราะไร้สาระค่ะอย่าแต่จะรีดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยลืมบอก